บอกว่าอะไรครับโอเคขอเวลาแป๊บเฮ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยกูเจอพอดีเลยไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยเอาแม่งดิเอาแม่งเลยมีคนตีกันตรงไอ้กูโดนมีคนตีกันตรงร้านเสื้อผ้าด้านบนครับครับเล่นอะไรครับยอมแล้วครับยอมแล้วยอมแล้วคุณไม่ใส่ชุดตำรวจนะคุณไม่ได้ใส่ชุดตำรวจนะคุณไม่ใส่ชุดตำรวจนะคุณไม่ใส่ชุดตำรวจนะไม่ใส่ชุดตำรวจนะคุณป้ายป้ายชุดตำรวจนะป้ายอะไรอ่ะไม่ใส่ชุดตำรวจนะไม่ใส่ชุดตำรวจนะไม่ใส่ชุดตำรวจนะเฮ้ยดูชุดดิดูชุดดิไม่ใช่ตำรวจไหมล่ะอะไรไม่ใช่ใครยิงกูนี่ครับคุณตำรวจครับคุณตำรวจกำลังโดนเนี่ยครับคุณตำรวจใจเย็นนะคุณตำรวจช่วยหน่อยครับผมยกมือแล้วครับหยุดครับหยุดครับมึงก็คนกูคนชนกันได้อะมาดิมาตั้งแต่หัววันมาดิมาดิมาดิยึดตีนดิยึดตีนดิคุณตำรวจมาดิมาดิยึดเมย์มาดิยึดตัวสามเมย์ยึดตัวสามเมย์ยึดตีนดิ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 ลุง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 มันจะทำร้ายผมเองครับโอ้โหคนแก่ดูอยู่ทำแล้วถ้าคนแก่พี่ฝันตลอดอะไรว่าทำร้ายคนแก่หรือว่าคนแก่ทำร้ายเราเจ็บเลยครับทุกคนลุงชุดเล็กอะไรครับลุงคือ160ใช่พอไปเนี่ยรุ่นหลวงครับจะเย็นนะคุณรุ่นหลวงนะจะเย็นนะรุ่นหลวงครับก็รุ่นหลวงเนี่ยก่อนนะ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 รุ่นหลวงจับไปเลยไอ้พวกหนุ่มๆมันเลื่อนลอยอยากโดนแทงตรงนี้ป่ะแทงกูทีได้ป่ะเหงาๆอยากฆ่าเบตาดีนอะไรเงี้ยเออเจ็บอ่ะเจ็บอยากโดนเหมือนกันครับแทงได้ป่ะแทงไปแล้วไงไม่เห็นแล้ว3ศพอ่ะไม่เห็นอ่ะพูดภาพนี่เป็นไงอยากโดนอุ้มขาอยากโดนนะครับอยากโดนอุ้มขาโดนนะครับอยากโดนมีปัญญามั้ยครับมีปัญญามั้ยครับเออครับน้องทำไมหนอไม่ได้นึงเหงาไม่เอานะอุ้มแบบ 2-3 นาทีอ่ะไม่เอานะครับไม่เอานะครับบอสมาใส่ชุดเขาเรียกว่าการซ้อมเอาเวทครับโอ้ยซ้อมอย่างนี้อย่าเรียกว่าซ้อมเลยครับมันเป็นการซ้อมมันเป็นการซ้อมซ้อมเข้าคุกก่อนครับเขาเรียกว่าซ้อมวิธีใช้ชีวิตอยู่คนเดียวครับไม่พี่เราเบื่อแล้วนอนข้างทางเราอยากนอนคุกนะพี่เนาะต้องปืนมันบังชื่ออ่ะแจ็คต้องเอาออกอ่ะต้องใส่ปลอกขาครับยังได้พออ่ะตำรวจเคขอตั้ง300หน่อยดิเงาอยากโดนช็อตแกปั๊บเลข160เฮ้ยหล่อนี่ว่ะเฮ้ยไปแกมันใส่แล้วหล่อว่าไอ้ลุงใส่มันไม่หล่อโคตรแรงมึงมีดโคตรแรงมึงมีดพี่บอกว่าพี่หล่อไม่หล่อโคตรแรงการโดเนทโคตรแรงอ่ะเนี่ยไอ้ปอกขามันคือตรงไหนอ่ะเฮ้ยเชนโดนอะไรปอกขาว่ะเชน14ครับเชน14แจ็คอะไรตัวหนึ่งอะไรนะตัวหนึ่ง160สวัสดีครับลุงเมื่อวานผมเพิ่งดูสควิดเกมตั้งแต่ต้นจบเลยยังอยากดูกบยังดูกะผมก็อยากดูอ่ะ160โอเคมาดูหน่อยครับจะเข้ากระทืบผมในโรงพยาบาลครับโอเคครับครับดูดิโอ้ยร้อนเลยครับใช่ครับแก๊งไดมอนด์คุกอะครับไดมอนด์คุกอะครับอุ้ยไดมอนด์คุกแสดงว่าจ้าคือคุกเพชรสินนะเฮ้ยมันไม่เห็นว่ะมันแรงจริงว่ะคือใส่ตองปืนใส่ตองปืนอะมึงก็ไม่ต้องใส่เซคี้อะไม่ใส่ละลุงใส่อะไรอะลูกใส่ชายแทนอ่ะบอกขาเอาง่ายว่าเรามีชื่ออยู่ข้างหลังแล้วอ่ะมึงจะตายยังไงก็แล้วแต่มึงต้องนอนหน้ามึงต้องคว่ำหน้านอนอ่ะมึงห้ามให้ชื่อหน่วยเปื้อนอ่ะด้านหลังแล้วถ้ามันหงายท้องอ่ะลุงมึงก็ต้องพลิกให้มันเป็นนอนให้มันเป็นท่ามึงก็ต้องดิ้นจนกว่ามันจะกลับมาเป็นท่าเดิมอ่ะโอ้
คสภาพดูขับรถสินะไอเสือข้างล่างคุณตำรวจครับเขาจะฆ่าผมครับเขาจะลมควันผมครับคุณตำรวจครับเขาจะลมควันผมครับไอรถคันนั้นนะครับสติตังหมดแล้วครับNDR ไม่ใช่ NRT แต่ทะลึ่งกับกูมึงจะตายการตีนลงมาลงมาก็เท่ก็เท่หล่อจัดหล่อจัดใส่เสื้อแล้วอยากอุ้มคนไม่ได้มาดีมาดีเชื่อในแก๊งแล้วเว้ยเชื่อในเพื่อนเดี๋ยวบอกเชื่อในแก๊งเชื่อไม่เชื่อโอดีโรเจอร์คือกูอ้วนโอเวอร์ลูกอย่าลืมไปนี่นะวอวอมีอาหารป่ะมีมีลูกเรื่องอะไรเอาตอนไหนอยู่วะเนี่ยดีดีเดี๋ยวพี่เขาโอ้โหห้าได้ต้องไปแล้วรอก่อนเลยจะมีใครอีกปะจะมีใครอีกปะมีครับมีครับบอสบอสเล่นเลยครับเอาเลยฮัลโหลค่ะเขาตีผมครับเขาตีผมในโรงพยาบาลครับเห็นป้าแบ็กลิ้นเลยแบ็กลิ้นเลยนี่ครับลุงแม่งต้องกูตายด้วยดิตายเอ้ยต้องมีคนตายอยู่แถวเนี้ยคุณหมอเห็นป่ะครับงบอย่าแท้งบอันนี้พวกเขาเลยต้องนะไม่ต้องลุงเหรอใช่ปะถ่ายรูปไว้เราเก็บถ่ายรูปไว้เซิร์ฟได้ลงยืนได้มันแทงอยู่ว่าจำไม่กล้าเหรอรู้ได้ไงรู้ได้ไงถ่ายรูปไว้ดีตรงคาโซเชียลมาดีมาดีมึงก็คนทำไมจะชนกันไม่ได้มาดีมาดีมึงระวังนะกลัวเขาเขาแทงเราได้นะระวังไปแล้วไปอยู่ละลงถ่ายรูปไว้ไม่กล้ารอใครมีรูปไหมได้คุณครับยาคุณครับโอเคจะถ่ายให้ครับเพื่อนจะไปถ่ายให้กูเอาบุญที่สำคัญที่สุดของกูคือโทรศัพท์
เอาคุณครับยาคุณครับยาบันดีคุณครับยาบันดีโอ้โหเอายินดีโดนยินดีโดนถ่ายถึงแชะคุณครับยาคุณครับหมอคุณตำรวจเห็นป่ะหมอเห็นป่ะไม่เห็นนะหมอดูดิเขาใส่หน้ากากบ้านนะหมอรบกวนถอดหน้ากากด้วยครับเออหมอครับหมอเห็นไหมครับในทวิตอ่ะครับเขาจับไหลหรือเปล่าผมจับไหลหรือเปล่าผมจับไหลหรือเปล่าไปต่อยนะครับเต็มๆเลยอ่ะไหนอ่ะไม่เป็นไรอีกคนนึงไม่เป็นไรเลยอีกคนนึงไม่เป็นไรผมจับตายเขาจับไหลเขาหมอถ้าหมอดูเขากำลังทำอะไรหมอดูใช่หรอผมก็แค่ยืนเฉยๆทำไมเจรนาหน่อยหมอโดนไป3ตัวครับทำอะไรหมอแบบถอยดังๆมาได้หมอไม่เห็นเลยใช่เกิดอะไรขึ้นน่ะตรงขนาดนั้นน่ะหมอโดนหมอเงียบทำไมครับมันไม่โดนหรอครับเออหมอไม่เห็นด้วยโดนเนี่ยหมอถามนี้นะว่าลูกกูโดนยังไม่โดนเลยขอบคุณครับเดี๋ยวไม่ทันเปลี่ยนชุดเลยเหี้ยเอ้ยโดนก่อนละไอ้เซนไหนบอกจะพักดีต่อพี่ไงวะต่อยพลาดอะไรผมมันทำอะไรไม่ได้ครับมันไม่ใช่หมอถ่ายรูปนะขอหน้ากากหน่อยนะหมัดเดียวไม่นับเป็นคดีอะหมอครับหมอไม่เฝ้าเลยหมอหมอครับมีเจไดครับเฝ้าหน่อยก็ได้หมอนะเดี๋ยวผมโดนแทงอีกอ่ะใช่หมอผมกลัวด้วยหมอไม่เฝ้าเลยผมโดนไป3ศพแล้วครับหมอปั่นประสาทแต่เยี่ยมสงครามประสาทเสร็จไม้สายตาหมอดีเจข้างไหนเพิ่งอยากจะร้องดีบุกกันเพิ่งเริ่มเนี่ยดีกี้ว่าไงพี่แจมเป็นร้องดีไอ้สัตว์เออกูลืมเบงแล้วไอ้เหี้ยเขียบบุญนะเขียบบุญนะเดี๋ยวผมไปหา300โลก่อนเดี๋ยวผมเพิ่งวิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะผมเพิ่งมันจะมีหมออยู่ก่อนแล้วใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะเป็นก่อนที่ผมมานะอันนี้ก็ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้พี่เซอร์สวัสดีพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ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 สวัสดีครเย้เฮ้ยครับเท่าไหร่ใหญ่เฮ้ยบอมมี300โลยืมป่ะไม่มีอะไรอยู่กับลุงแล้วไงใช่หรอใช่ไม่มีแล้วรถโลไอ้250โลไอ้รถบัมอ่ะสายบัมอ่ะต้องมันต้องการอะไรอีกครับสายบัมใช่ครับฝึกบุญลมป่ะก็ฝึกบุญลมป่ะคุณหมอโอ้โหอะไรนะลมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มีหมดแล้วใช่หรอลุงหมดเลยโอเคครับเนี่ยอยู่กับลุงหมดเลยโอเคมันแค่โอบไหล่ครับคุณหมอมันไม่มีการแบบกระดงกระเด็นต่ออ่ะเปล่าใช่ครับแค่ตัดรูปลุงมันจะตัดเร็วนะหมอไม่ได้ถ่ายเองไม่ใช่หรอหมอไม่ได้ถ่ายเองนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมอไม่ถ่ายหมอไม่ได้ถ่ายเองไม่ได้เกี่ยวกับหมอเลยครับเกี่ยวกับหมอหลักฐานที่ผมมีเนี่ยหลักฐานโอ้ยนานแล้วหรือเปล่านานแล้วหรือเปล่าโอ้ใช่ไม่ใช่ใครจะไปรู้อะเออก็บอกปีที่แล้วมาหรือเปล่าอะเมื่อวานหรือเปล่าคุยกับยศใหญ่ดีกว่าครับไม่งั้นผมหาคนหน้าเหมือนก็ได้ดิถ้าคนหน้าหาคนหน้าเหมือนใส่ชุดอ่ะแล้วก็มาต่อยกันตรงเนี้ยแล้วก็ตบกันหรือเปล่าพี่เม้งดีกว่าครับขอบคุณพี่เม้งอ่ะพี่เม้งมาหน่อยเนี่ยอย่าดีกว่าครับไอเซนไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นน้องไม่เคยหืมเกินกับพี่นะเว้ยเหี้ยเนี่ยขอยศใหญ่ครับขอยศใหญ่สุดเลยเร็วเลยครับผมให้เวลา5นาที
ไม่มาโรงพยาบาลไฟไหม้แค่นั้นน่ะใจเย็นพี่เซนพี่เซนใจเย็นพี่เซนถือว่าน้องขอพี่ถือว่าน้องขอไอ้ขู่โรงพยาบาลเนี่ยดูดิดูดิเขาขู่เขาจะเผาโรงพยาบาลน่ะไอ้เป็นเกย์เป็นหน้าเนี่ยเผาโรงพยาบาลวะขู่ก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยเผาโรงพยาบาลเนี่ยตัวครับแล้วมาตัวแล้วมาข่มขู่แล้วมาพี่เซนพี่เซนใจเย็นพี่เซนพี่เซนเงียบเงียบเซนสภาพคุณตำรวจครับเขาขู่ครับเขาขู่ครับคุณตำรวจเขาขู่ครับที่เขาขู่ครับคุณตำรวจแล้วถอดพื้นที่ราชการนะครับใช่หมอเขาดูดิหมอเขาตะเกียงใหญ่แล้วช่วยเปิดหมอให้ดูหน่อยดิตะเกียงใหญ่ผมไม่ได้ขู่ครับไม่มีหมอไม่ต้องกลัวครับหมอไม่ต้องกลัวครับหมอไม่ต้องกลัวครับเมื่อกี้ตำรวจเดินมาพอดีครับที่เขาพูดอ่ะตะโกนหน่อยตำรวจเคตะโกนหน่อยตะโกนหน่อยทำไมเขายังไม่ออกจากพื้นที่อ่ะเขาจะเปิดหมอไงเขาจะเปิดหมอเนี่ยครับเขาจะเปิดหมอเขาจะเผาโรงพยาบาลนี่ไงเขาจะเผาโรงพยาบาลนี่ไงบอกเลยก็พอตัวเออไม่เห็นรูปแล้วเห็นรูปแล้วโอ้โหขอความเป็นธรรมด้วยนะครับพี่เอ้ยอะไรไม่ใช่พระจะขอเป็นธรรมทำไมไอ้พูดไม่หยุดเลยเฮ้ยพี่เซนพี่เซนใจเย็นพี่เซนไอ้เซนเองอย่าเหิมเกิมน้องรูปไหนอ่ะลองเลื่อนดูครับเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยครับพี่เคหมดแล้วครับมันหมดแล้วครับที่เซิร์ฟถือโทรศัพท์โอเคครับทำไมชอบหรอโทษทีนะใจไอ้โมติดตามมันเนาะน้องเอาปีไปเหรอชอบใช่ไหมโอ้เขาออกเลยเนี่ยผมรู้สับเป็นซื้อมาเนี่ยเจอรูปเซิร์ฟถือสี่ทุ่มยี่สิบเก้าผิดรูปหรือเปล่าลูกนั้นยังไม่ได้ตัดหรือเปล่าทุ่มยี่สิบเก้าทีวีอะสิบแล้วก็ยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบอะครับพี่คนที่โพสต์ที่แปดเจดีก็รูปเซิร์ฟถือโทรศัพท์ได้เลยครับแล้วก็ดูคนที่โดนกันนั่นนะครับลองพี่ลองดูก่อนดิครับนี่คือไม่ใช่หลักฐานอีกหรอไม่ได้มีการแตะไหลนะน่าจะโดนเปิดแล้วครับโดนเปิดแน่ๆครับเปิดแน่ๆไม่ครับอันนี้โดนต่อยที่กกหัวเนี่ยดูรู้เลยวัดดูดิตัวเขาไม่สั่นเลยอ่ะใช่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 โอ้ยใช่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 ใหูแดงเลยอ่ะหูแดงเลยอ่ะขาแข็งก็ทำแบบนี้ไม่ได้ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นขาแข็งไม่ใช่อย่างนี้ครับผมแจ้งความมีประมาทได้ไหมครับตำรวจเคครับขอความเมตต์ครับทำให้ดูได้นะขาแข็งได้มีรายการมีรายการมีรายการเราไม่ยอมไลท์ละกล้องอะไรครับอะไรครับหมดแล้วมุมกล้องอะไรหมอมุมกล้องจะถ่ายแล้วซีได้ไงล่ะพี่โอ้ยถ้าไปอยู่แก้งเข้าก็ได้นะครับไม่ใช่วิดีโอนะพี่ทำไมมันหมอแก้ตัวให้เขาวะไอ้เหี้ยหมอไม่ได้แก้เปิดหมอเหรอจะเปิดหมอนี่หมอมันนะไม่พอใจหมอเห็นไหมมันต้องซีใช่ไหมครับมันต้องซีใช่ไหมครับมันต้องซีใช่ไหมครับมันต้องซีนะอันนี้ใครพูดวะเฮ้ยแป๊บนึงนะพี่เคพูดเจ้าขนาดไหนอะคือเจ้าขนาดไหนครับคือจะต้องให้แบบเลือดออกในรูปไหมต้องแบบมันต้องเซฟป่ะมันต้องเซฟป่ะแล้วต่อยหมอดูดิจะได้ขาแข็งต่อยหมอดูครับต่อยหมอแข็งเป็นต่อยหมอดิ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 ต่อยหมอดู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 ต่อยหมอดถ้าเขาเจตนาที่ต่อยคุณจริงเนี่ยทำไมคนของเขายังต้องถ่ายภาพอยู่เลยเห็นป่ะยืนอย่างเงี้ยเป็นไงเขาสู้ลุมคุณจะไปรู้ไหมแต่ไม่เจตนาไม่เกี่ยวครับดูหลักฐานดิดูหลักฐานแล้วมันมีหลักฐานแต่คืออันเนี้ยคือตำรวจเขาก็พูดถูกนะคือมันไม่ได้มีการลักษณะที่โดนทำร้ายคือเขาอาจจะต่อยลมก็ได้หรือเปล่าต่อยลมยังไม่ถึงตัวแต่นี่เป็นมุมกล้องจะช่วยกันสู้จะไม่ได้ช่วยไม่ถ้าเกิดช่วยกันขนาดนี้มันก็ไม่ได้แต่คืออาจจะเป็นมุมกล้องอาจจะไม่ได้ต่อยโดนหรือเปล่ากล้องอะไรพี่ไม่พี่อย่าทำไมไม่ได้หรอถ้าโดนต่อยตัวต้องเซดีตัวอย่างต้องเป๊ะตามไม่เป็นรูปถูกเปล่า
ขนาดวันนั้นไซบอนเฮดต่อยในโรงพยาบาลต่อหน้าผมยังไม่แบ็คลิสเลยนะเพราะผมอ้าวมันหลักฐานนี่มันเมื่อวานผมโดนฟันยังไม่โดนเลยครับต่อหน้าหมอเขาบอกว่าแทงผิดนะครับมันไปเปล่าเกินไปเปล่าลูกผมอ่ะเห็นว่าต่อยลงพื้นไอ้ปากจะสั่นดิผมยังไม่ทันจะสั่นดิมันไม่เกี่ยวแม่พี่เอาเป็นเคสบายเคสดีถูกเปล่าใช่ๆมันคนละเหตุการณ์กันผมก็เห็นเหตุการณ์กันแต่ว่ามันเหมือนกันครับมันเหมือนกันครับเออ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 
ตรงนี้นะแล้วอันนี้วันนี้ผมถามหน่อยแล้วหมอคนใหม่นี่เขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอถามไม่พออะไรนะครับว่าแบบว่าลูกน้องพี่อ่ะเหมือนเขาไม่รู้เรื่องกันเลยพวกกดพวกอะไรอ่ะไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องแต่คือทีนี้ว่าสมองเขาไม่ค่อยแล่นอ่ะอ้าวฟังคุณบอกเกินป่าวเกินป่าวเกินด่าไอ้ที่เกินด่าความเป็นคนเกินไปแล้วไอ้เนี่ยเฮ้ยเป็นว่าหมอโม้อีกอ่ะดูดิเกินด่าความเป็นคนเกินดีที่เปล่าดูดิคงว่าเราหมอเนี่ยทำไมเราพูดอย่างเงี้ยไม่ตอนแรกเขาบอกว่าให้หมอโม้เป็นคนเกินไม่ใช่หรอใจเย็นใจเย็นไม่ไม่แต่เขาเป็นหัวหน้าบ้าบอกน้องน้องข้าพี่คุณออกไปดิไอ้ก็เขาเป็นหมอเขาก็ต้องรู้ไม่จะรอแต่ยศไม่คุณถ้าคุณขุนขนาดเนี้ยอยากเจอยศใหม่ไหมหรอใช่คุณอยากเจอยศใหญ่แต่ไหนมาให้ได้ก็เจอยศนักเรียนมันมาใหม่มันไม่รู้เรื่องไงไม่ใช่คือก็อย่างที่ผมต้องมาเนี่ยคือตอนแรกผมไปรอรับเคสอยู่แถวเรียนใช่ไหมโอเคที่ผมต้องมาพวกคุณเป็นคนเรียกผมไปใช่หรอโอเคผมไปแล้วก็ได้อาจารย์เป็นคนดีหลายไอ้เป็นคนช่วยก็ได้หมอเพื่ออะไรครับเอาง่ายๆมันดูถูกเป็นคนสับหมอมันดูดิไม่แล่นมันดูถูกความเป็นคนของหมอเกินโอ้ยอะไรอ่ะจันทร์อังคารสมหย่อย5เหรียญแบ็คอะไรวะขึ้นขวาล่างอ่ะแล้วกูก็หลุดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหย่อยทำอะไรอ่ะมึงเอากูหลุดเด้งเลยไอ้สัตว์
เลยฮัลโหลมึงเอากูเด้งเลยเอ็กไก่เรียบร้อยแตกเลยข้าหัวใช่ไหมแตกเลยสัตว์ดอกเดียวข้าหัวแตกเลยเออไก่เราทำไมเติมแบบนี้อ่ะแตกกันหมดปะเยอะไงเติมมันได้เป็นไงไอ้แรปแตกปะแรปไม่ครับไม่โอเคตรงก็งงว่าอะไรขึ้นเหลือเติมดับเลย Sound microphone muted ฮาจัดบอกหมอเข้าข้างไอ้เหี้ยมึงไม่เคยเห็นตำรวจกับหมอทำกับกูไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตลกไอ้สัตว์ร้อนอ่ะมึงบอกเลยตะกี้ร้อนอ่ะไอ้เหี้ยร้อนอ่ะเขาไม่ได้พูดครั้งเดียวนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอนะครับถ้าคุณไม่ทำตอนเนี้ยสิ่งที่ผลจะตามมาคือมันจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวขอวางแผนก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปแล้วแต่ว่าไงแต่ UPS นี่ไม่ได้ส่งมาจริงๆนะไม่ส่งมาเหรอส่งไปแล้วนะไม่ถึงไม่ได้เหรอว่ายังไม่ได้ไม่ถึงนะใช่ครับเออได้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวตามให้แต่เขาก็ไม่ควรจะด่าออกไมค์ป่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไม่อะไรอ่ะคืออันนี้มันดูถูกมันหมิ่นประมาทแล้วมันเข้าข่ายอะไรเข้าข่ายแล้วด่าหมอด่าตอนเนี้ยด่าต่อหน้าและในพื้นที่ของโรงพยาบาลอ่ะมันคือพิจารณาของหมอต่อให้มันไม่มีในกฎก็ตามแต่คุณหมอก็สามารถจัดการตรงนี้ได้ใช่ครับเดี๋ยวปรึกษากันเดี๋ยวปรึกษากันก่อนครับอะไรเดี๋ยวรอคนเข้ามาเออมาถึงได้ดูอะไรดีๆมันไม่รู้เรื่องเกิดเรื่องอะไรอ่ะรู้สึกว่าแบบมาถึงก็บ่าวหมอก็โดนด่าเฉยเลยรู้ว่าตกใจเลยเออเถียงกันเพลินๆเลยอันนี้พี่ๆอะไรนะอันนี้ผบ.เหมือนกันใช่ไหมครับผมครับครับขอเคลียร์ใจนิดนึงครับอ่ะครับครับครับเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับที่ด่าพวกพี่อ่ะแต่คือตอนเนี้ยผมอยากจะถามว่าสรุปแล้วอ่ะสายตาสมมตินะผมเนี่ยเดินไปต่อยเนี่ยครับหมอเห็นอย่างนี้โดนแบงค์ลินไหมผมโดนไหมโดนเลยไหมครับต้องลองปรึกษาผอ.เม้งอีกส่วนมากไม่โดนนะครับต่อหน้าหมอส่วนมากไม่โดนนะครับแล้วเมื่อกี้พี่บอกพี่ผบ.ไม่ใช่เหรอพี่ผอ.อีกคนหนึ่งครับผมอ๋อแล้วพี่ก็เดี๋ยวรอเขาเข้ามาอีกแป๊บหนึ่งครับอ๋อแล้วพี่ไม่รู้เหรอพี่รู้ในระดับหนึ่งครับโอ้พี่เอากระเช้าให้เขาไปเนี่ยกระเช้าอะไรฮะพี่ก็มาตามความจริงพอดีพี่ตอนแรกพี่จะตอมอที่เพิ่งกลับเข้ามาใช่ครับแต่ไม่แต่พี่ก็ยศใหญ่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพี่ไม่รู้อะครับเรื่องแบบว่าแค่ผมถามว่าผมสมมติผมต่อยเนี่ยอะผมต่อยพี่ตีปั๊บอะผมโดนแบงค์ลินไหมก็ต่อหน้าโดนเลยครับพี่ไม่เห็นต่อหน้าไงเอางี้พี่ฟังผมอีกทีสมมติผมเดินต๊อกต๊อกต๊อกอ่ะต่อยพี่ตีปั๊บอ่ะโดนแบงค์ลินไหมครับถ้าโดนเบิร์ดอยู่อย่างเงี้ยกับหมออยู่นโยบายอ่ะต้องดูที่ผออันนี้พี่พูดตามความจริงนะไม่ผมถามพี่ไงว่าสมมติผมเดินต๊อกต๊อกต๊อกต่อยพี่ตีปั๊บอันนึงดูผมโดนไหมโดนอะไรพี่คือมันต้องดูตามกฎหมายพี่ยังไม่ค่อยรู้กฎหมายในเมืองนี้ไงนึกออกไหมต้องเพิ่งเข้ามาอย่างนี้หมอเถื่อนหรือเปล่าครับเนี่ยอ้าวไม่ใช่แล้วไม่ได้นะอันนี้เขาเป็นผอ.แล้วทำไมเขาไม่รู้กฎล่ะถูกไหมผมก็พูดตามหลักถูกไหมก็ถูกแต่ต้องรอในหมอตัดสินใจกันเหมือนกันเขาต้องตัดสินใจร่วมกันนะครับตัดสินใจร่วมกันตอนนี้พี่อยู่คนเดียวไงนึกออกไหมแต่พี่ก็ยศใหญ่พี่ก็ต้องตัดสินใจเองได้ไม่ใช่เหรอเพราะว่าหมอเด็กๆผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเขาชุบไปอย่างเดียวอ้าวไม่ใช่ไม่อย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะใจเย็นนี่ผมพูดไปตามเหตุและผลครับดูด้วยครับหมดแล้วอะไรไม่ใช่แล้วเห็นแล้วหมดไม่ใช่ผมใจเย็นๆก่อนฮะบอกว่าหมอชุบไม่ได้ใจร้อนอะไรเลยผมไม่ได้ใจร้อนอะไรเลยแต่ว่าเขาเหมือนเจรจาอะไรไม่ดูแลพี่แค่เกินไปหรือเปล่าแต่ใจก็เฉยตรงนี้เดี๋ยวพี่ต้องรอผออีกคนนึงผอเม้งมาแค่นั้นเองอ๋อครับเขาเอาใหญ่เลยครับผอเม้งครับแล้วแสดงว่านี้พี่ใส่ชุดผิดหรือเปล่าพี่ต้องไปใส่นักเรียนหมอเฮ้ยเฮ้ยดูดิไม่คุณมีขอบเขตนิดนึงครับอันนี้คุณชื่ออะไรครับผมชื่อตั้มครับก็ผมเป็นพี่เป็นผอไงก็รู้งั้นผมถามใหม่พี่เมงครับสมมติผมเดินต๊อกต๊อกต๊อกเดินไปต่อยหน้าพี่ตีทีนึงปั๊กอ่ะอย่างนี้ผมโดนแบงค์ลินเลยไหมครับถ้าตอบสมมติว่าหมอยืนอยู่อย่างเงี้ยครับผมแบบใกล้ชิดอย่างนี้เลยครับผมหมอไม่จำเป็นต้องใช้รูปครับโดนเลยใช่ไหมครับ
ช่กรณีอ้าวใกล้ชิ้นนี่ระยะประมาณไหนครับที่พี่ว่าคือประมาณเนี้ยครับคือเห็นแบบต่อหน้าต่อตาแล้วสมมุติแบบนี้นี่โดนไหมครับอย่างนี้เอ้ยหมอแล้วขยับไปตรงสมมุติหมออยู่ที่นอนผมโดนไม่ได้ถ้ายังต้องใช้รูปครับแล้วสมมุติถ้าไม่ไปอยู่ในโรงพยาบาลขนาดนู้นเลยครับถ้าสงสัยจริงในนั้นนี้ใช่ไหมครับประเดี๋ยวแม่คุณเคลียร์ประเด็นตรงที่คุณในนี่หมิ่นประมาทหมอหน่อยดิครับตอนแรกก็ไม่ถ้าคุณไม่พอใจคุณเป็นเองไหมครับถ้าคุณไม่พอใจคุณเป็นไหมไม่ผมไม่ได้อยากเป็นแต่เขาเป็นผอไงเขาก็ต้องรู้ไงไม่ตะกี้เขาไม่คุณไม่รู้หรอกว่าหน่วยงานไม่ได้ว่าเองขนาดไหนแล้วเขาว่าพี่เปาเละเลยไม่เกี่ยวหรอกไม่หรอกคุณอะไรเนี่ยวันนี้ผมก็เพิ่งมารับตำแหน่งอะไรอย่างนี้ผมตัดสินใจอะไรไม่ได้เข้าใจยังที่ไล่ไปเรียนด้วยพี่เป็นผอเลยนะแล้วบอกว่าหมอคนอื่นได้แค่ชุบเป็นอย่างเดียวมั้งทำอื่นไม่เป็นเนี่ยดูดิเขาเจรจาไม่เป็นไงพี่บอกว่าเป็นเหมือนคือเขาเจรจาไปแล้วแต่คุณไม่ฟังเขานี่คุณบอกว่าให้เรียกพูดแบบพี่ฟังผมเขาเจรจาไม่รู้ความแบบเหมือนเขาพูดจุ๊บแบบเหมือนพูดไม่รู้เรื่องครับไม่แบบไม่ชัดเจนอ่ะก็พูดไม่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 ภาษาเดียวกันก็ฟังรู้เรื่องนะเออแค่ฟังรู้เรื่องนะดูเรื่องอะไรหมายถึงก่อนหน้านี้ครับใช่ผมก็อยู่อ่ะผมก็แค่ยังแต่แค่อยากเกี่ยวครับแค่ยังขอหาข้อสรุปไม่ได้เฉยๆก็พูดรู้เรื่องนะแต่แค่ยังสรุปไม่ได้ไม่รู้ครับไม่ชัดเจนยังไงเขาไม่ชัดเจนผมก็ไม่มั่นใจก็บอกอยู่เนี่ยก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้เฉยๆว่าจะลงโทษแต่ตอนนี้ผมก็เลยคุยไงเรานี่ไหมเราพาที่เกี่ยวอะไรกันแต่ตอนนี้ผมก็โอเคแล้วไงเขาเคลียร์ไปแล้วแต่ว่าเขาแค่สงสัยหลายๆอย่างไม่ได้ใจร้อนพูดแบบเฉยๆเรามีเคสไงเรามีเคสอยู่รอให้เขาเฉยๆแต่ทุกคำที่พูดไปอะแค่ผอหมดเลยอะพี่เคียร์พี่ไปบ้านเจเจก่อนกันผมเห็นเขาเป็นผอไงพูดไปสอนอว่านะให้ไปสงบสติอารมณ์ได้นะไปเดี๋ยวต้องปฏิบัติพี่ปะพอแล้วไม่ต้องทะเลาะกันหรอกพี่ไม่ได้ทะเลาะครับไม่ได้ทะเลาะนี่คือผมชี้แจงได้ผมไม่ได้แจงได้นี่ทะเลาะพี่หมอนี่ขนาดไหนเนี่ยโดนด่าโดนหมิ่นขนาดนี้มันยังนิ่งใช่พี่ขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับพี่หมอผมใจเย็นเพราะพี่ตัดใจคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเราต้องใจเย็นๆครับนึกออกไหมฮะแล้วการที่บอกว่าพี่จะติดใจไม่ได้ให้พี่ปีเป็นนักเรียนหมอเงี้ยมันก็เกินไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะพี่เป็นมันใหญ่ผมคิดว่าพี่ก็ต้องเป็นคนวางระบบอะไรอยู่แล้วไงมันวางระบบเข้าใจแต่พี่เพิ่งรับตำแหน่งไงพี่ก็ตัดสินใจไม่ได้นึกออกไหมถ้าพี่พูดผิดอะไรไปหมอทุกคนก็ต้องผิดหมดไงฮะนึกออกไหมฮะพี่เป็นยศใหญ่แสดงว่าพี่ก็ต้องแบบว่าที่เป็นแบบเฮดของโรงพยาบาลเนี่ยพี่ก็ต้องรู้ไงใหญ่ก็เข้าใจแต่บางอย่างมันยังไม่ได้เข้าใจเหมือนกันเข้าใจนะครับแต่บางอย่างใจไม่ได้เข้าใจยังฮะต้องรอหมอคนอื่นเข้ามาใจไม่ได้ใจร้อนเพราะผมเลยหรือเปล่าเนี่ยใจร้อนเพราะเราแหละใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนดิมาพอแล้วมึงด่าเขาอ่ะคือเราด่าพี่ก่อนเว้ยพี่ก็ใจเย็นที่สุดแล้วนึกออกว่าแต่ว่าเราจะบอกว่าแบบพี่เป็นผอพี่ตัดใจพี่ก็บอกพี่เพิ่งรับตำแหน่งเราไม่รู้ไปดีแต่ปั๊มหรือเปล่าเลยเราก็ว่าพี่อย่างเดียวพี่ก็ฟังเราเนี่ยไอ้ผมดีแต่ปั๊มนี่ผมหมายถึงด่าพวกนักเรียนตำรวจที่ใส่ชุดแดงๆเอ้ยนักเรียนหมอที่ใส่ชุดแดงๆพี่ผู้หญิงเมื่อกี้เรายังไล่พี่ไปปั๊มหัวใจยังให้พี่ไปนักเรียนหมออยู่เลยไม่เหรอเมื่อกี้เนี่ยโดยรวมครับโดยรวมด้วยยังไม่นับไอ้หมอเฮี้ยงหมอเฮี้ยงนะตำรวจอยู่ต่อหน้าคุณยังกล้าทำอย่างนี้อ่ะเฮี้ยอะไรครับพี่ผิดกันใหญ่แล้วครับพี่ไม่รู้ว่าใครพูดโอ้โหดูดิผิดกันใหญ่แล้วปืนกับพูดไหมฮะนี่พี่ขอโทษครับผมขอโทษนะครับใช่ขอโทษไปรำไปขอโทษทีครับพี่ต้องแบ็คลิสต์สั่งสอนสักหน่อยแล้วมั้งต้องใจเย็นๆคือแบบต้องรอคนอื่นตัดสินใจด้วยพี่ก็เป็นผอ.หมอพี่ก็ยอมรับเออแต่ว่าพี่ก็ยังใหม่อยู่ในประเทศนี้อยู่ไงฮะนึกออกไหมฮะโอเคงั้นผมขอโทษพี่ไปเราออกโรงพยาบาลดีกว่าเดี๋ยวซวยเล่นไปซื้อกระเช้ามานี่กูอยากเป็นยศใหญ่ว่ะดูดิยังด้วยเฮ้ยต้องแบกลิ้นแล้วปล่อยเกินไม่ไหวว่ะต้องไม่ถูกต้องไม่ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยคือมันจะมีแบบนี้เรื่อยๆใช่เดี๋ยวรอประชดาพี่ได้นะเละจริงเอาแม่งเลยจะปลอมฟองแม่งเลยเละจริงผมพาไปถล่มไปทางแกงเลยถ้าเป็นหมอยุคเบอร์เกอร์นะโดนแบกลิ้นแล้วจริงไม่ยอมแล้วถ้าอย่างเงี้ยคนผมก็มาพูดกับผอได้ดิถ้าอย่างนั้นด่าได้ใครก็ด่าเด็กป.3เดินเข้าประตูโดนด่าได้หมอแก๊งผอโดเลยเนี่ยบอกครับเดี๋ยวผมไปส่งกระเช้าสั่งกระเช้านะครับผมจะได้ไปได้หมอเนี่ยดูดิเด็กป.3นะเดินเข้ามาพูดอย่างนี้ก็ได้ดิทั้งนั้นแหละเอ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวคนเดินมาไอ้พอโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาด่าเว้ยด่าตอนไหนก็ได้เขาไม่แบ็คดิไอ้เหี้ยเขาแค่ครับเนี่ยครับอย่างมากแค่ขึ้นเสียงก็แล้วใช่อย่างมากแค่ขึ้นเสียงไม่ทำอะไรอ่ะไม่มีโทษหรอกใช่ไม่มีโทษหรอกโอ้ยไอ้เหี้ยเซ็งมาน้ำตาเลือดไหลเลยวะเจออย่างนี้หน่วยงานโดนว่าอย่างนี้เสียคนอ่ะง่ายๆเกิดมาได้กี่ปีแล้วอยู่แล้วกี่ปีแล้วเจอเด็กว่าโอ้
หมดแล้วศักดิ์ศรีหมอโดนด่าในโรงพยาบาลด้วยนะไอ้เหี้ยไม่ใช่เลเบลนี่บ้านตัวเองด้วยอ่ะบ้านตัวเองแต่โดนด่าเฉยอ่ะโดนด่าว่าโดนหยาวเป็นโรบอทชุบได้แค่อย่างเดียวอ่ะคนอื่นไม่เป็นแล้วเนาะไล่โดนไล่กลับไปใส่อะไรนะใส่ชุดแดงใส่ชุดแดงด้วยนักเรียนแบบหมอแบบนักเรียนหมอใหม่พวกอาสาอะไรเงี้ยถ้าปูตินอยู่นะบอกเลยพวกนี้โดนหมดแล้วต่อให้ปูตินมันจะโง่อะไรก็ตามแต่ว่ามันก็มีแบบอุดมคติที่เด็กขาดอ่ะมันเอาบทอ่ะไม่สนหน้าอินหน้าพรมด้วยใช่จริงถ้าทาโก้อยู่กับเป็นตำรวจเคสเมื่อกี้ถ้าทาโก้มันจับแล้วจริงมินประมาทหมอหน่วยงานเหมือนกันอ่ะดูดิทุกหมอที่ทำงานงกงกอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแบบทำงานแบบเด็กตายแต่โดนคนอื่นว่าผอ.สองคนไม่ปกป้องเฉยไอ้เหี้ยอย่างนี้กว่านะเหนื่อยใจแทนท้อใจว่ะแก๊งเนี่ยอะไรแก๊งเนี่ยแก๊งไม่ได้ปั่นครับไม่เคยปั่นไม่ผมไม่ได้ปั่นเนี่ยตัวนี้ตัวที่บอกความจริงหมดต่อให้ผมจะปั่นอ่ะแต่บางทีผมก็พูดในสิ่งที่คุณควรที่จะทำออกไปก็แล้วแต่คุณอ่ะอย่างน้อยโอ้ก็ปกป้องศักดิ์ศรีของหมอแทนให้อ่ะอย่างน้อยผมก็เดือดแทนหมออ่ะไม่ใช่ผมที่อยู่นิ่งอ่ะต่อให้ผมจะดูทำท่าเหมือนก่อนก็ตามรู้จักไงรู้จักเม้งรู้จักฟองไงโอ้ยยังแบบเฮ้ยมันไม่ไว้หน้าเลยอ่ะผมไม่เคยว่าหมอนะบอกไว้ก่อนไม่เคยด่าอย่างนี้เลยนะไม่เคยด่าต่อหน้าอะไรอย่างนี้รับหลังไม่เคยด่าแต่ว่าคือเราผมมีขอบเขตของผมที่ทำได้ครับแล้วแต่นี่บ้านคุณนะอันนี้บ้านคุณแล้วแต่ไม่บ้านผมแต่ไม่ได้เป็นในเบลผมที่ไม่หรอกวันนี้มันแฉลบผมไม่คิดน้ำตาไหลว่ะน้ำตาไหลน้ำตาไหลข้างเดียวเลยสัตว์หมอสู้ๆนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมีคนด่าคุณเรื่อยๆเพราะสองพอเขาไม่ได้ปกป้องคุณอยู่แล้วรู้นะครับหมอใหม่ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก็อย่าไปพูดขนาดนั้นดิคุณอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเขาก็ไม่นับถือผมนี่ให้กำลังใจหมอเฉยไงคุณก็อย่าพูดอย่างนั้นดิไม่คุณก็ทำตัวให้น่านับถือสิครับเออก็ยังคิดกันอยู่ต่อให้ผมก็ใจเย็นดิต่อให้ผมพูดอะไรใส่เขาแล้วคุณทำตัวให้น่านับถือเขาก็นับถือคุณอยู่ดีแล้วเออคุณก็ใจเย็นเย็นป่าผมแค่เดือดร้อนแทนคุณเฉยครับโอ้ยโดนแทงไม่ได้โอ้ยโอ้ยโดนแทงไม่ได้ดูดิโดนแทงไม่ได้โดนแทงไม่ได้โดนแทงไม่ได้โอ้ยเจ็บจังในห้องน้ำโอ้ยร้องดังดังร้องดั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 งสบู่กัดนะตะกี้สบู่ตกสบู่ตกเออตาไหลวะเนี่ยเสียใจแทนหมอวะน้ำตาไหลข้างเดียวทำงานแทบตายอ่ะโดนด่าว่าเป็นโรบอทอ่ะน้ำตาจระเข้หรือเปล่าครับไหลข้างเดียวไม่ถือว่าไหลนะครับไหลสองข้างเลยวะเนี่ยเสียใจจริงดูดิเป็นต่อหรือเปล่าเนี่ยว่าแบบส่งกระเช้าแล้วได้ยศเดียวโคตรแรงอ่ะโคตรแรงว่าพี่อยากกินนี่วะแบรนด์วะลังนอกว่าพี่อย่าให้หมอไปกินแบรนด์อีกให้หมอฉลาดโอ้โหเกินไปเปล่าวะพี่ยุยงแล้วเนี่ยยุยงแล้วเนี่ยอะไรครับผมบอกว่าพี่ผมอยากกินครับอะไรอ่ะไอ้แจ้งมายังอ่ะตอมอเข้ายากอยู่ลุงเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าได้บ้านเดี่ยวอัพสล็อตได้แล้วนะจริงเหรอพี่ใช่เพิ่มได้อีก4สล็อตครับพี่จะพี่กระซิบหรือว่าอะไรอ่ะกระซิบกระซิบนะประกาศพี่กระซิบไหมไม่พี่กระซิบไหมตะกี้เนี้ยถ้าพี่พูดเนี้ยมันสงสัยนะไม่ตะกี้เนี้ยเปิดเมื่อกี้ปกติโอ้โหชิบหายแล้วพี่ไม่มันก็ดูในดิสได้ไม่ใช่ถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าเรามีบ้านไงอ่าฮะไม่ทันแล้วหายแล้วจะนอนก็ไม่ได้นอนแล้วเราต้องนอนน้ำตาไหลอีกไอ้เต๋อเต๋อเขารู้แล้วว่าเรามีบ้านอ่ะ 100% เพราะพี่โนพูดว่าบ้านเดี่ยวอัพสล็อตได้แล้วนะตรงเป๋งเลยอะไรครับไม่แต่เขาไม่ได้ยินนี่เดี๋ยวซอสอ่ะได้ยินดิเฮียแต่ก็ไม่รู้อีกทีว่าหลังไหนเนี่ยเดี๋ยวมันก้าวไปประจวบเหมาะกับหลังขวามือเมื่อวานเนี่ยที่มันไปจอดรถเจอกูอ่ะดูอย่าพูดเลยกูกระซิบแล้วเนี่ยมึงตะโกนไปแล้วกูกระซิบไอ้พวกนี้มันยิ่งไอ้นี่อยู่แสบอยู่หรอก
พี่นงก็อย่าพูดอะไรอีกแล้วกันค่อยพูดที่บ้านค่อยพูดที่บ้านพี่โอเคเรากลับอพาร์ตเมนต์ดีกว่าสู้ๆนะครับหมอทุกคนทุกท่านทำงานเพื่อประชาชนนะคิดมากเลยตอมอเดือดอ่ะแจ็คใช่ครับแต่วิ่งออกไปก่อนพับทามไอ้แจ็คไอ้แจ็คขาดูดไอ้แจ็คขาดูดไอ้เหี้ยแจ็คมันกระโดดหนีไงสัตว์รออยู่รออยู่เฮ้ยแจ็คไม่ขอเยอะใช่หรอเวละเวละยิงคุ้มกันไอ้แจ็คยิงคุ้มกันไอ้แจ็คเอาแค่เพื่อนเรามาแล้วเราถอยมาถอยมาถอยมาหอเยอะหอเยอะต้องไปก่อนต้องไปก่อนไปไปไปพอแล้วระยะวิ่งนี้โอเคแล้วแต่ถ้าวิ่งนะแต่ถ้าวิ่งนะแต่ถ้าวิ่ง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 แต่ถ้ากระโดดไปเป็นก็ใช้ถ้าวิ่งไปก็เก็บเกล็ดแล้วสามารถวิ่งได้แบบยาวๆอ่ะไปละ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 ปล่อยเพื่อนไปปล่อยเพื่อนไปตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาแต่ไม่ต้องกระโดดวิ่งธรรมดาพอมันมีรถนะเซ็กโดยเซ็กโดยเซ็กโดยแม่งมีอะไรในตัวแจ็คเหล็กพวกเหล็กพวกอะไรกันมึงเก็บบ้านอ่ะไอ้มึงปล้นมาโรงพยาบาลครับเอาหรอเท่าไหร่อ่ะ140โห้ยไอ้เหี้ยโดนอีกแล้วไอ้สัตว์กูบอกเลยมีร้อนอ่ะไอ้เหี้ยไอ้พวกนี้ทำไมโดนปล้นบ่อยจังวะไอ้สัตว์เบิกรถแล้วผมไปก่อนนะเบิกขวาพี่โนเราไปเซิร์ฟได้เซิร์ฟอยู่ปะไอ้เหี้ยติดมาคนเอาผมไม่ลงอ่ะเดี๋ยวเอาไม่ลงมาดิมึงก็มาดิทักปันยังได้กับพวกมึงเลยเอ้ยตำรวจมานะเมิงตำรวจมานะเมิงตำรวจเห็นเปล่าเห็นเปล่าตำรวจเห็นเปล่าดูดิ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 ยิงเนี่ยเออไม่เห็นหนอไม่เห็นหนอไหนอ่ะ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 ยิงกระสุนไหนอ่ะ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 ยิงกระสุนไหนวะไอ้เหี้ยสงครามประสาทร้อนจัดกูบอกเลยร้อนไอ้เหี้ยร้อนไอ้สัตว์เฮ้ยไปแช็คฉันไม่ได้แล้วว่ะลุงใช่เหรอเออผมโดนยิงแล้วผมไปแช็คอ่ะใช่ใช่ฉันได้แต่เมื่อวานละเอาเหรอเมื่อวานฉันได้รอบเดียวแล้วก็รอบสองที่ไฟยังไม่ได้ละไปไหนไปเรือไปหรอไปบ้านเราเฮ้ยบวกกับมันไม่ต้องใช้เกาะนะบวกกับมันไม่ต้องใช้เกาะนะปล่อยไปก่อนเลยนะเราจังหวะชัวร์กว่าวันนี้ค่อยใช้จังหวะคิดว่าชนะแน่ๆใช่ใช่ใช่ให้มันอุ้มเราไปเลยมันทำอะไรไม่ได้หรอกเราแค่ไม่นอนโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตบนหลุดไป
พวกกูจะนคานพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูดซ้อนตีนพวกกู coming soon แล้วกูควรจะแรงชุกกับพ่อมึง